เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยตรวจสอบซากโลมาที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาดบ้านตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าเป็นซากโลมาอิราวดีพันหลังเรียบเพศผู้อายุประมาณ3ปีลำตัวมีความยาว173เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัมคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ 6-7 วันบริเวณลำคอมีรอยช้ำคล้ายถูกเชือกรัดบริเวณตาพบเศษอวนติดอยู่จำนวนหนึ่งโดยสันนิษฐานว่าโลมาตัวนี้น่าจะเข้าไปติดอวนของชาวประมงจนทำให้ตายโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อของซากโลมาเพื่อส่งไปให้ศูนย์ประมงชายฝั่งจังหวัดชุมพรตรวจสอบก่อนที่จะทำการฝังกลบไว้ที่ชายหาดเพื่อรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาสาเหตุการตายอีกครั้งสำหรับซากโลมาที่พบนับเป็นโลมาที่ตายเป็นตัวที่19ในรอบปี2558และเป็นตัวที่5ในรอบเดือนกรกฎาคม